오늘 강의할 것이 종강 내용이 치유 서밋입니다. เนื้อหา message ปิด ของ วัน นี้ นะ ครับ ก็ คือ เป็น ยอด การ เยียวยา เป็น ยอด ฝ่าย จิต วิญญาณ ใน การ เยียวยา지금 우리 교회가 지금 세계 복음화 2,3,7,5천 종족 복음화를 위해서 하고 있는 전략이 지금 이제 LTS, RTS, VTS인데 LTS를 지금 팔라완에 하고 지금 방콕에 두 번째 하는 거예요. ตอนนี้นะครับ กลยุทธ์ของเราในการทำการขับเคลื่อนไหวข่าวประเสริฐเนี่ย เราจะมีทั้ง LTS, RTS แล้วก็ VTS เรา ที่지금 우리 교회가 이 세 가지 시스템을 이제 유니월드와 함께 여러분 우리 현장에 있는 목회자들 또 중직자들 렘넌트들을 그렇게 살려내서 전도자로 만들기 위한 전략이에요. กระบวนการนี้นะครับหรือว่าวิธีการนี้ของเราเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ฝึกฝนเหล่าเสียพิบาลเหล่าผู้ปกครองหรือเหล่าเลมเนนเพื่อที่จะให้เขานั้นสามารถที่จะเติบโตเป็นนักประกาศที่แท้จริง LTS는 Leadership Training Seminar입니다. สิ่งที่เราทำอยู่ในตอนนี้นะครับก็คือ LTS ก็คือ Leader Training Seminar. 이거 뭐냐면 영적 전문성을 본인 스스로가 그렇게 알 수 있도록 확인시켜 주고 또 제일 중요한 것은 여기서 동역자 발굴입니다. แล้วการสัมมนานี้เนี่ยมีความสำคัญยังไงมีความสำคัญในการที่เราให้ผู้คนที่รับฟังเมสเสจนี้นั้นสามารถที่จะตระหนักได้ถึงความเชี่ยวชาญในข่าวประเสริฐและค้นพบผู้ที่จะทำภารกิจร่วมกันกับเขาโดยผ่านงานสัมมนานี้ 3단계 시스템이에요.นี่คือระบบสามขั้นตอนนะครับตัวอันที่หนึ่งคือRTS그 렘넌트 디알로지컬 세미나리 이 세미나리 이 신학교를 말합니다. 라푸팅사사나사네ครับ 이제 이 RTS는 지금 우리 그 방콕에 지금 RTS 예원교회가 하고 있잖아요. 라네노와ตอนนี้กรุงเทพเยาวนกรุงเทพก็ทำโรงเรียนศาสนศาสตร์นี้อยู่. 요거는 이제 영성과 제자 훈련입니다. นั่นคือการฝึกฝนสาวกและฝ่ายจิตวิญญาณ ก็ต่อมา VTS입니다. และต่อมาคือ VTS ครับ ยกว่านั้น จะมี vocation이죠. vocation training school 입니다 이거는. vocation training school 네ครับ. 이 전문성과 함께 경제 이 현장에요 지금 선교 현장 경제가 안 어려우니까 경제 자립을 위한 훈련이에요. มันเป็นการฝึกฝนที่มีไว้เพื่อมีความเชี่ยวชาญในด้านทางเศรษฐกิจรวบคู่กันไป. 그래서 이 우리 LTS를 통해서 이제 그 현장에 우리와 함께 태국 살릴 수 있는 동역자들을 발굴해서 여기 훈련을 시켜서. 이 우리 이 성경이 말하는 다락방 이 전도 운동을 훈련을 시켜 가지고 제자 훈련 시켜서 이제 복음하는데 이 일에 필요한 사람이 VTS입니다. 사업하는 사람들 함 경제와 함께 가야 되기 때문에 이게 사도행 역사거든. 그래서 이렇게 하기 위해서 3단계 시스템을 가지고 우리가 선교를 선교 현장 막연한 선교가 아니고 지금 현재 세계에서 처음으로 지금 이 개교회로서는 처음으로 어느 무슨 저 뭐 선교 단체나 뭐 교단을 하는 게 아니라 우리가 처음으로 이렇게 하는데 지금 이 필리핀도 했지만은 사실은 맨 처음에 어디예요 저기 히말리아 있는 히말리아 산 있는 네팔 그래서도 이 일을 좀 한 적이 있어요. 그리고그โดยผ่าน LTS นะครับเราจะค้นหาเหล่าผู้คนที่มีความเชื่อและเป็นสาวกในการรับการฝึกฝนใน RTS และ VTS มีไว้เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เหล่าผู้คนที่ต้องการที่จะทำการประกาศในสังคมก็คือในด้านทางเศรษฐกิจเนี่ยให้พวกเขานั้นสามารถที่จะเติบโตในความเชื่อได้และให้3สิ่งนี้เป็นระบบในการทำ
พันธกิจในอนาคต우리이제우리저희유경욕랩런트는제가태국에집회갔을때통역했던친구예요แล้วนั้นคนนี้นะครับที่ล่ามอยู่เนี่ยเป็นคนที่군대제대하고이제나온것같습니다จบออกจากกรมนะครับปลดทหารมาแล้วก็มาอยู่제대하고왔으면인사를와야지안왔어แต่ไม่มาหวัดดีอาจารย์이렇게태국복음화를위해서미리어릴때유학가서준비된제자들이있어요แล้วก็มีเหล่าสาวกที่ถูกเตรียมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆแบบนี้นะครับ태국말얼마나어려워요ภาษาไทยยากขนาดไหน그태국말뭐미얀마뭐그저그저글씨를보면막똑같은것같아요ถ้าดูภาษาไทยนะครับตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นเมียนมาหรือฝั่งอาเซียนเนี่ยยากมาก그런데이렇게태국말을통역을잘하니까야태국보고말하는데굉장히귀한이쓰임을받겠다싶습니다แล้วก็อาจารย์คิดส่วนตัวนะครับว่าพอล่ามภาษาไทยได้เก่งแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการทำธุรกิจประเทศไทยไม่มีเป็นห่วงแล้ว우리목사님들우리지금이초청받은우리태국영적지도자들이40명모였다고제가복을받았습니다วันนี้นะครับมีผู้คนที่มาอยู่ในที่นี้นะครับประมาณ40กว่าคนหมายถึงในเกาหลีนะครับ여러분들이지금우리예원시스템에여러분이이방콕예원교회에서훈련을받게되면여러분은동남아살릴수있는태국을포함한동남아살릴수있는이전도자가될수있어요พวกเราทั้งหมดนี้นะครับสามารถที่เป็นนักประกาศที่สามารถที่จะรื้อฟื้นและกอบกู้อาเซียนได้이걸무슨하나의뭐세미나한다니까가보자하나의뭐일회성무슨집회로그렇게생각해서는안됩니다เราอยากคิดนะครับว่าการสัมมนานี้จะเป็นแบบครั้งเดียวจบเราจะคิดแบบนั้นไม่ได้우리가지금누리고있는이복음은요유일생의복음이에요ข่าวประเสริฐที่เรากำลังชื่นชมยินดีอยู่นี้นะครับเป็นข่าวประเสริฐที่มีเพียงสิ่งเดียวก็คือซึ่งเป็นหนึ่งเดียวอ๋อ뭐교회많이있잖아요คริสตจักรมีมากมายถูกไหมครับ신학교도많이있잖아요โรงเรียนศาสนศาสตร์ก็มีมากมาย그런데우리가누리는복음을전하고있는교단은우리밖에없어요แต่เครือคริสตจักรที่ประกาศข่าวประเสริฐที่เรากำลังชื่นชมยินดีอยู่นั้นไม่มีเลย예수님이그리스도로오셔서인생모든문제해결했잖아요พระเยซูมาเป็นพระคริสต์และทำและแก้ไขปัญหาทั้งหมดในชีวิตของเราแล้วถูกไหมครับ해방자유주셨잖아요ให้อิสระและให้การหลุดพ้นกับเราแล้ว그런데지금한국교회세계교회는율법으로가득차서그야말로이성경이말하는해방자유누림못하고있잖아요และไม่ว่าคริสตจักรเกาหลีหรือคริสตจักรทั่วโลกนะครับไม่รู้จักอยู่ท่ามกลางธรรมบัญญัติเลยไม่สามารถที่จะอยู่ในความเป็นอิสระภาพได้엄청나게눌려있잖아요พวกเขากำลังถูกกดขี่ข่มเหง그야말로 이복음이말하는 이 어마어마한 능력을 사실은 못 누리고 삶 속에서 실제로 영향을 못 입히고 있잖아요 ในชีวิตของพวกเขาทั้งหลายนั้นไม่มีอิทธิพลที่ได้รับมาจากการชื่นชมยินดีในข่าวประเสริฐเลยแม้แต่นิดเดียว저는 모태신앙이에요 อาจารย์เป็นผู้เชื่อตั้งแต่เกิดนะครับ평생을보수신학보수우리교단에서살았어요 ใช้ชีวิตอยู่ในเครือคริสตจักรมาโดยตลอดตั้งแต่เด็ก제가신학교도한국최고의보수신학최고큰장자교단합동측 송신대학원출신입니다แล้วอาจารย์จบโรงเรียนศาสนศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี지금우리복음운동하는우리목사님들대부분다보수교단출신이지만은이복음을우리가그현장에듣지못했다니까요แต่ว่าถึงจะจบโรงเรียนศาสนศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนยิ่งใหญ่ขนาดไหนมาก็ตามแต่กับไม่มีใครพูดถึงข่าวประเสริฐที่เรากำลังชื่นชมยินดีอยู่ในนะตอนนี้ในทุ่งนาเลยแม้แต่คนเดียวเว้ยเราพูดมันจะได้ดีทำไมเราถึงต้องประกาศข่าวประเสริฐครับก็เทวูเห็นจังหวะนู้นยังกูสร้างเห็นจังอีกอะไรทุ่งนาประเทศไทยเต็มไปด้วยรูปเคารพทั้งหมดก็ยังนาดมตาจิโอกาจาไรทั้งหมดลงนรกหมดเลยตอนนี้ก็จิตสิ้นเป็นอีกมันทักกูจงเจริญเยอรมันนิวส์พัฒจาไรเมื่อกี้เราก็ได้เห็นไปแล้วว่ามีคนที่มีปัญหาทางจิตนั้นเยอะขนาดไหนซึ่งจงเจริญซึ่งตัววันจีมังกาจีจาไรลักษณะความรู้สึกในด้านของเพศพวกเขาก็สับสนวุ่นวายไปหมด제가볼때태국처럼그렇게타락한
영적으로육적으로타락한나라가없어요โดยส่วนตัวอาจารย์คิดนะครับว่าไม่มีประเทศไหนที่เสื่อมทางด้านเนื้อหนังและเสื่อมทางด้านฝ่ายจิตวิญญาณเหมือนกับประเทศไทยคือ현장에서 90% 가넘던그불교모래현장에서예수를믿고목사가되었다แต่การที่ได้เป็นเสียพิบาลและเชื่อในพระเยซูคริสต์ในประเทศที่มีพุทธมากกว่า 90% 지금 예수그리스도 안에 있다และในตอนนี้อยู่ภายในพระคิดกิจกิจกิจกนั่นเราเรียกว่าการอัศจรรย์ทุกคน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 이촌부리만해도촌부리의그김용성교사님형현장에가서그렇게내가복음을말한데수십번갔다니까요아자ไปที่ชลบุรีไปหามิชชันนารีท่านนึงที่เป็นคนเกาหลีนะครับไปประกาศข่าวประเสริฐ10กว่าครั้ง그태국의현장을제가잘압니다아자เลยรู้จักทุ่งนาประเทศไทยดี얼마나심각한사람들이많은지몰라มีผู้คนที่ใช้ชีวิตยากลําบากมากมาย그러니까이복음이꼭필요한현장이다이말이죠นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าทุ่งนาประเทศไทยนั้นจําเป็นต้องมีข่าวประเสริฐ지금내유익을생각하고내계산할시간표가아니에요มันไม่ใช่ตารางเวลาที่เราจะมานั่งคิดนะครับว่าอะไรเป็นผลดีหรือเป็นกําไรของเรา내가아니면모든사람다죽는다라는이런영적인사명감을가져야돼요แต่เราจําเป็นที่จะต้องมีหน้าที่ด้านฝ่ายจิตวิญญาณว่าถ้าไม่ใช่เราพวกคนเหล่านั้นต้องตาย그이말을한마디로말하면오직의유일생이라그렇게말하죠ถ้าเราพูดเป็นคำคำเดียวนะครับก็คือความเป็นซึ่งเป็นหนึ่งเดียวของเท่านั้น First move 라는말이있습니다มีคำว่า first move นะครับการเคลื่อนไหวแรก이뭐냐먼저움직이는사람นั่นคืออะไรนั่นคือผู้คนที่เคลื่อนไหวก่อนคนอื่น이 first move 가되어야만이영적영향을입을수있어요เราจําเป็นที่ต้องเป็นการเคลื่อนไหวแรกนะครับเราถึงจะสามารถที่จะมีอิทธิพลด้านฝ่ายจิตวิญญาณแก่พวกเขาแต่옛날에는요우리나라가 first follower 였어요เมื่อก่อนนะครับประเทศเกาหลีเนี่ยเป็น faster following follow ก็คือพูดตามที่ไหว삼성이라든가이대기업들이우리나라가된것이이초창기에는뭐일본이나미국이나세계적인그런기업들막쫓따라갔어요팔이패스트팔로우했어요아용도야นะครับ Samsung นะครับ Samsung เนี่ยเป็นบริษัทที่ตามประเทศอื่นๆอย่างว่องไวก็흉내를막내면서다부지런히따라갔었다고เขาตามและลอกเลียนแบบสิ่งต่างๆเพื่อที่จะไล่ตามพวกเขา지금은요지금시대는따라가지가서는이제는못살아남아แต่ว่ายุคสมัยนี้นะครับเป็นยุคสมัยที่เราจะตามและจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้ First move 돼야돼요เราต้องเป็นคนที่เคลื่อนไหวก่อนคนอื่น먼저깨닫고먼저은혜받고먼저움직여야돼요ตั้งหน้าก่อนได้รับพระคุณก่อนและเคลื่อนไหวก่อน그래야만이살아남는시대예요ต้องเป็นแบบยุคสมัยนี้นั้นเป็นยุคสมัยที่ต้องเป็นแบบนั้นถึงจะมีชีวิตรอด무슨힘으로합니까แล้วเราจะใช้กําลังไหนในการเคลื่อนไหวก่อน하나님께서복음가진자들이창조적능력을주신다พระเจ้าทรงตรัสกับเราไว้แล้วนะครับว่าพระเจ้าจะทรงให้อำนาจและกําลังที่เป็นการทรงสร้างใหม่แก่ผู้ที่เชื่อในพระเจ้าพระเจ้าบอกแล้วว่าพระเจ้าจะให้아니고는할수가없지요ถ้าพระเจ้าไม่ให้เราก็ไม่สามารถทําได้그래서이성경을보면요 first move 이발자취를옮긴전도자들이전부다쓰임받았잖아요และถ้าเราดูในพระคัมภีร์นะครับผู้คนที่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่เคลื่อนไหวก่อนใครคนอื่นเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับการใช้จากพระเจ้ามากที่สุด우리지금오신초대받아오신40여분의전도자여러분들이요변화되어야태국의영적지형이바뀌어요เรานักประกาศที่มาอยู่ในหน้าที่นี้นะครับเราจําเป็นที่จะต้องมีกําลังฝ่ายจิตวิญญาณก่อนประเทศไทยถึงจะได้รับการเปลี่ยนแปลง자그러면첫째로ถ้าเป็นแบบนั้นนะครับในอย่างที่1복음치유입니다การเยียวยาด้วยข่าวประเสริฐ복음은치유하는능력이있습니다
ข่าวประเสริฐนะครับมีฤทธานุภาพในการเยียวยานั่นมันหมายความว่าอะไรครับมองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยสายตาของข่าวประเสริฐถ้าไม่ใช่สายตาของข่าวประเสริฐนั่นหมายความว่าสายตาของเรานั้นเป็นธรรมบัญญัติจงโยนันทายุบบีศาสนาทั้งหมดนั้นอยู่ท่ามกลางธรรมบัญญัติ우리눈이요오늘부터여러분훈련을받으면내가복음의눈을가졌냐율법을가졌냐그렇게여러분이스스로점검해보세요ตั้งแต่วันนี้นะครับขอให้เราลองไต่ตองหรือตรวจสอบตัวเองดูว่าสายตาของเรานั้นเป็นสายตาของข่าวประเสริฐหรือเป็นสายตาของธรรมบัญญัติ이것이여러분요각인뿌리체질돼야돼체질และสิ่งเหล่านี้จำเป็นที่ต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยการประทับฝังการอย่างรากและอุปนิสัยเดิมของเรานั้นต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยผ่านสายตานี้Nothing to everything 이라는말이있잖아요아미카와 nothing to everything 네ครับ아무것도아닌데모든것이라ไม่มีอะไรเลยแต่เป็นทุกสิ่ง아무능력도없는데엄청난능력이있어ไม่มีอำนาจอะไรเลยแต่มีอำนาจของทุกสิ่ง이 remnant 7명과성경에나와있는쓰임받은인물들이다 nothing to everything 이었어เรา remnant ทั้ง7คนในพระคัมภีร์นะครับและผู้ที่ถูกใช้ในพระคัมภีร์ทั้งหมดนั้นเขาเริ่มต้นจากไม่มีสิ่งใดมาเป็นมีทุกสิ่งฮานานิมันโย่이렇게잘났다는사람가진사람똑똑한사람안좋아해요พระเจ้านะครับพระเจ้าไม่ชอบคนที่มีทุกอย่างแล้วคนที่ฉลาดหรือคนที่อวดเก่งจะเยซูนิมตัวเจ้าเดลบอบุลแต่그때도학자도있었고유능한사람들똑똑한사람많은데아무도안쓰고저어부무식하고단순한어부들을제자로뽑았습니다ในยุคสมัยของพระเยซูคริสต์นะครับพระเยซูไม่ได้เลือกสาวกโดยผ่านความฉลาดหรือคุณภาพแต่พระเยซูดูเลือกเหล่าคนที่เป็นคนจับปลาเพราะว่าเยซูนี่มี능력이시니까ทำไมครับเพราะพระเยซูมีฤทธานุภาพมีอำนาจนามันตาระโอราเลยตามเรามาก็พอนามันตาระมัน내가너에게능력있는자를만들어주겠다는것입니다เป็นส่งตัดนะครับว่าแค่ตามเรามาแล้วเราจะให้อํานาจแก่เจ้า어떻게어부무식한어부가사도가됩니까ทําไมคนที่จับปลาถึงสามารถเป็นสาวกของพระเจ้าได้무식한이베드로가어떻게유식한베드로전우서를설수있습니까เปโตรที่โง่เขลาทําไมกลายเป็นเปโตรที่ฉลาดครับ어떻게어부성질급한요한이사랑의사도가되고요한복음1 2 3요한계시설수있냐고요ทำไมยอนที่เป็นคนใจร้อนถึงสามารถที่เขียนยอนแล้วก็ยอน1 2 3และวิวรณ์ได้하나님의능력은무한한줄믿으시기바랍니다ขอให้เราเชื่อนะครับว่าฤทธานุภาพของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดไว้เยอะ능력없냐고해라그랬어요พระเจ้าบอกนะครับว่าถ้าไม่มีกำลังก็ให้ขอมือนับปุ๊ดสิ่งอะไรชีก็ผู้จุกเขาก็ต้องคุยแล้วก็เลยสิมิตาถ้าคิดว่าเราโง่ก็ขอให้เราขอรับความรู้จากพระเจ้าก็เลยสิโย่เยอร์ว่าต้องคิดว่ามันก็เริ่มอิเล็กแค่นั้นดูเดือดสิเนี่ยแล้วเราจะเป็นอย่างไรกากินปักกุกิมิตาเราจำเป็นที่จะต้องทำสิ่งนี้เป็นอย่างแรกนะครับคือการเปลี่ยนสิ่งประทับฝังสารมุนโยจิกากินเดนโดร์สั่งก็เดินโยมนุษย์นะครับจะใช้ชีวิตตามที่ถูกประทับฝังมา요거는요말씀체험아니면불가능합니다สิ่งนี้เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ประทับฝังได้ถ้าปราศจากประสบการณ์ในพระวจนะเพราะพระวจนะนั้นมีฤทธานุภาพกาลาเทียส2장20절에말씀했잖아요ในพระวจนะในกาลาเทียบทที่2ข้อ20ก็ได้ตัดไว้นะครับ이무슨말입니까그리스도와함께뭐요재창조입니다재창조คือการที่เราได้รับการทรงสร้างใหม่พร้อมกับพระคิดการทรงสร้างใหม่그래서여러분이요설교를한번제대로들어도강의를한번제대로들어도요의지하고완전히다른재창조의삶을살수가있어요เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะฟังบรรยายแค่ครั้งเดียวหรือฟังคำเทศนาแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าเราฟังอย่างชัดเจนนั้นเราสามารถที่ได้รับการทรงสร้างใหม่이게복음이에요นี่คือฤทธานุภาพของข่าวประเสริฐ이게능력이라고นี่คือฤทธานุภาพของข่าวประเสริฐครับ고정관념에꽉잡혀가지고여러분이늘듣는설교로그런듣고늘드리는예배로그렇게습관적으로생각한종교생활을하니까변화가없는거예요변화가ถ้าเราถูกครอบครองโดยความคิดของเราแล้วก็ฟังเมสเสจหรือฟังพระวจนะไปงั้นเราก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะเชื่อพระเจ้าโดยจิตสุจริตสัตว์ตาจุงนึงก็อยู่กันแล้วก็จะใช้ชีวิตอยู่ในระดับของตัวเองแล้วก็ตายจากโลกนี้ไป하나님이시대적인전도자로쓸때요하버드나오고서울대나와서선적이없어요ในตอนที่พระเจ้า
ใช้นักประกาศแห่งยุคนั้นนะครับในการเปลี่ยนแปลงยุคสมัยนั้นเนี่ยพระเจ้าไม่เคยใช้คนที่ใช้ไม่เคยทรงใช้ผู้ที่หัวสมองดีคุณน่ะพูดว่ามาริมิกาแล้วหมายความว่ามันไม่ดีเหรอครับจะมาราบาริมิกาหรือหมายความว่าเราต้องไม่เข้ามหาลัยที่ดีคือ게아니잖아요ไม่ใช่แบบนั้นครับคือมันก็자기의가강해지는겁니다นั่นหมายความว่าเราต้องไม่มีตัวตนของเราอยู่하나님말씀하기를우습게알아요มีผู้คนมากมายที่เยอะเย้ยและดูถูกพ่อจะรับเจ้าผิดพลาดมาชาดันละก็เลยจีเนี่ยบาดละก็อ่านให้ย้อนและหาวิธีการที่จะต่อว่าเสียพิบาลไม่ใช่หาวิธีการเพื่อที่จะได้รับพระคุณนี่เจ๊ช่างโจก็มวยเอทเลิกแกนึกว่าเอทเลิกการทรงสร้างใหม่คืออะไรครับคือการเปลี่ยนกรอบเก่าของเราเอทเลิกพักสลายนึงก็สิเจ๊ช่างโจเยอเราต้องทำลายกรอบเก่าของเรานั่นคือการทรงสร้างใหม่บราเชกสิเดียวตัวดาดูเถิดกลายเป็นสิ่งใหม่แล้ว창세기3장이후에사단이준것이뭐예요창조원리를깨뜨리는겁니다สิ่งที่มารซาตานให้โดยผ่านปฐมกาลบทที่3คืออะไรครับคือการต่อต้านกฎเกณฑ์การทรงสร้างของพระเจ้าคือการ영적인궤도를이탈시켜버린거이탈นั่นหมายถึงให้มนุษย์นั้นหลุดพ้นออกมาจากเส้นทางที่ถูกต้องจะ우리가요이아담의후손을태어나다보니까원래영혼이살도록되어있는데죽게되잖아요จริงๆเราเป็นตัวตนที่ต้องใช้ชีวิตตลอดจนถึงนิรันดร์แต่โดยผ่านอาดัมนั้นเรากลายเป็นตัวตนที่ต้องตายอีกานันจิลบิงอีกโกทงอริยมอีกวันแรกอึมตึงก็เองทั้งความยากจนความยากลำบากความทุกข์ทรมานจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราคือนี่ก็เช็ดช่างโจเดรันเยกี้เองนั่นเป็นเหตุผลที่อาจารย์กำลังพูดถึงว่าทำไมเราต้องได้รับการทรงสร้างใหม่ชดเจ้าอาดัมมีชิลเพนแต่ดุลเจ้าอาดัมมีว่าส์เช็ดช่างโจเฮ็ดตั้งกันมิดาอาดัมคนแรกนั้นได้ล้มเหลวแต่อาดัมคนที่สองทำให้กลับมาใหม่เป็นสิ่งที่สำเร็จทำยังไงครับคือยังมีแต่โมเดลแค่เชื่อก็พอ다른건다른종교는다노력했는데기독교는그냥막그냥말씀도아멘하고그냥단순단무지돼야돼요ศาสนาอื่นนั้นต้องทำต้องประพฤติเพื่อที่จะให้ได้รับความรอดแต่ของเราเพียงแค่เชื่อ그냥믿으면돼요แค่เชื่อเฉยๆก็พอ교회안에서도보면누가은혜를못받느냐ในคริสตจักรเองก็เช่นกันนะครับ누가변화되지못하느냐เป็นคนที่ไม่สามารถได้รับการเปลี่ยนแปลง담무지가안돼서그래담무지가안돼서เป็นคนที่ยังคงอยู่กับที่담무지는다음내일또설교합니다이번주가또말씀드릴게요เรา어떻든이창세기3장이후에영적궤도를이탈했는데이궤도이탈한것이뭐세가지예요세가지เราจำเป็นที่จะต้องเป็นคนเรียบง่ายในความเชื่อนะครับแล้วเมื่อเราหลุดพ้นออกมาจากเป้าหมายที่พระเจ้าทรงสร้างไว้เนี่ย3อย่างเราจำเป็นที่จะต้องทำอะไรสารัมจงชิม3อย่างที่เกิดขึ้นเมื่อเราหลุดพ้นออกมาจากเป้าหมายนะครับก็คือศูนย์กลางอยู่ที่ผู้คน창세기3장6장11장중심ศูนย์กลางอยู่ที่ปฐมกาลบทที่3 61이무슨말입니까มันหมายความว่าอะไรครับ뭐든지자기중심이야ไม่ว่าอะไรก็ศูนย์กลางอยู่ที่ตัวเองไปหมด자기자존심중심ศูนย์กลางอยู่ที่ความภาคภูมิใจของตัวเอง나중심이에요ศูนย์กลางอยู่ที่ตัวเอง그렇게되니까사람중심되다보니까결국은궤도이탈한망할수밖에없어요무조건เมื่อศูนย์กลางอยู่ที่ตัวเองแล้วสุดท้ายก็คาดเคลื่อนจากเป้าหมายที่พระเจ้าทรงสร้างเอาไว้그다음뭐예요 사도행전 13장 16장 19장ต่อไปคืออะไรครับกิจการบทที่16 19 13 16 19여러분뭐태국현장이뭐13 16 19가현장이잖아요그냥และแน่นอนครับว่าทุ่งนาประเทศไทยก็อยู่ใน13 16 19นี้뭐무속우상미신อยู่ท่ามกลางรูปเคารพเหล่าหมอดูอุซังยังบ่공항에서부터시작해서태국은막집집마다막택시를타도막우상우상아닌데가없단말이에요사실3장16장ประเทศไทยนี่ไม่ว่าจะลงจากไม่ว่าเริ่มต้นจากสนามบินนะครับไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่หรือบ้านแต่ละหลังก็มีรูปเคารพเต็มไปหมดคือ다음에뭐예요ต่อไปคืออะไรครับ불신자불신자6가지상태สถานภาพ6 6สถานภาพของผู้ไม่เชื่อ이걸열두가지라그래12가지แล้วเราเรียกสิ่งนี้ว่า12ประการ자이12가지에모든사람들이다지금걸려가지고어떻게요영원한고통중에살다가지옥가요เราผู้คนมากมายอยู่ท่ามกลาง12อย่างนี้และใช้ชีวิตอย่างทรหดและทุกข์ทรมานและสุดท้ายลงนรก태국현장은완전히기잡히었어
ทุ่งนาประเทศไทยนะครับถูกยึดครองไว้ด้วย12ประการนี้ทั้งหมดมีชินสมกิโกโชซังชินสมกิโก그냥막세계종교혼합이돼เชื่อพูดผีเชื่อนมัสการรูปเคารพมาจำเจอศีลก็จีโต불교문화속에빠진게태국현장แม้กระทั่งความคิดที่อยู่เบื้องลึกที่สุดในใจของแต่ละคนนั้นก็ยังคงถูกผูกมัดไว้ด้วยศาสนาพุทธ불교문화신비주의อยู่ปาเกสิยอยู่ท่ามกลางปฏิหารของศาสนาพุทธอยู่그러니까태국태국을가면요예수믿는사람도그렇게절에절절에중절에가서부처앞에절하듯이합장해서일하잖아요แม้ว่าจะเป็นคริสเตียนในประเทศไทยเองก็ไหว้ถูกไหมครับ예수믿는데당신이시안에배예수그렇죠여러분이뭐문화가그런지모르겠지만저는그갈때마다느낀것이뭐냐우리기독교인들은이거합장하지말자แล้วก็แน่นอนครับว่ามันอาจจะเป็นวัฒนธรรมไทยแต่โดยส่วนตัวอาจารย์คิดว่าคริสเตียนไม่ควรไหว้ซึ่งกันและกันอุรินาราน불교절에가는절에가서우상앞에서만두손모으거든요เพราะว่าในเกาหลีนั้นจะไปพนมมือไหว้ก็ต่อเมื่ออยู่ต่อหน้ารูปเคารพก็태국은누굴봐도그냥두손모아요แต่ประเทศไทยเจอใครก็ไหว้ไว้ก่อนคือฉันน่ะ아주그것이부담스러워요อาจารย์ก็เลยรู้สึกหนักใจกับสิ่งนี้มาก우리는내가부처도아닌데왜손을모으나ทั้งๆที่อาจารย์ไม่ใช่พระพุทธเจ้าทำไมถึงมาไหว้อาจารย์ก็ไม่รู้난목사인데อาจารย์เป็นเสภิบาลคือ그런식의아예막불교문화사상이그냥뼈저리게막깊이박혀있는게태국이잖아요นั่นหมายความว่าวัฒนธรรมส่วนลึกที่สุดของวัฒนธรรมไทยเองก็ได้รับอิทธิพลมาจากพุทธ아드폰테스라는이종교개혁구호입니다이게아드폰테스아드폰테스นะครับคือคำพูดของการปฏิรูปศาสนา이말은요본질로돌아가자มันหมายถึงให้กลับไปสู่แก่นแท้원래본우리원래인간의형상원래사람의형상으로돌아가자กลับไปเป็นสถานภาพแรกเริ่มของมนุษย์ที่พระเจ้าสร้าง원래형상은하나님형상이에요นั่นหมายความว่าให้เรากลับไปสู่สภาพที่พระเจ้าทรงสร้างคือมนุษย์ตามพระฉายาของพระเจ้าทรงเกี่ยวกับสิ่งสามโอจิเกนาวายในพระคัมภีร์นะครับพูดถึงสามเท่านั้นสามเกี่ยวกับ1จัง1จัล3จัล8จัลจ้ะนะกิจการบทที่1ข้อ1 3 8 우리목사님들처음이강의를처음듣는분들은이렇게요약해서말씀드리니까잘이해가안되겠지만은우리훈련받는분들은138하면다알아버리거든요เหล่าเสียพิบาลอื่นๆนะครับถ้าพูดถึงกิจการ138เนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจแต่สำหรับพวกเราแล้วแค่ย่อแบบนี้ก็เข้าใจ무슨오직이냐เท่านั้นเรื่องอะไร오직그리스도พระคิดเท่านั้น오직하나님나라แผ่นดินของพระเจ้าเท่านั้น오직성령충만และการเปี่ยมล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นนี่คือ3오직이라고เราเรียกว่า3이게무슨말이냐แล้วมันหมายถึงอะไร끝난거예요ทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วอี말은다끝냈다는거예요คำพูดนี้นะหมายความว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จแล้ว아무문제없다는겁니다ไม่มีปัญหาเลยแม้แต่อย่างเดียว그래서바울이뭐감옥가도괜찮고뭐아무리누명서도괜찮아นั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมเปาโลติดคุกก็ไม่เป็นไรจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรอี영적인비밀을가진이다니엘사드락메사분누고감옥가도괜찮고너뭐사사굴속에들어가도괜찮고그냥불포석에들어가도괜찮아นั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมดาเนียลและเพื่อนสามคนที่รู้ในความจริงในเรื่องนี้เขาจะติดคุกหรือเขาจะอยู่ในถ้ำของสิงโตหรือจะอยู่ถ้ำกลางกองไฟก็ไม่เป็นไรมาโชติกับสิงโตทุกคนมาเกลียดอาณาสิจิราจุกุมันจุกุริละในคริสตจักรยุคแรกถึงพระเจ้าจะทรงไม่ทำแบบนั้นแต่ถ้าเราต้องตายเราก็จะตายเขาถึงสามารถที่จะเชื่อสารภาพความเชื่อแบบนี้ได้ทำไมเขาต้องตายครับชงกุกินิกายถ้าตายก็แค่ขึ้นสวรรค์아무문제없다ไม่มีปัญหาอะไรเลย무슨말한마디들은거가지고밤새도록고통하고그것때문에이갈고그필요없다그리스도로끝내라จะไปคิดมากกับคำพูดของผู้คนมากมายที่พูดเพียงแค่คำหรือ2 3ประโยคไปเพื่ออะไรทั้งๆที่พระคิดทำทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จแล้ว여러분들은그래서요영적파수꾼이돼야돼요นั่นเป็นเหตุผลที่เราจำเป็นที่ต้องเป็นคนยามฝ่ายจิตวิญญาณ영적파수꾼이무슨말입니까คนยามฝ่ายจิตวิญญาณนั้นมันหมายความว่าอะไรแก่อยู่있는자를파수꾼이나ผู้ที่
ตื่นอยู่เราเรียกว่าคนยามมัลสึมุโรมัลสึมุโรเกินนจ้ะคนที่ตื่นอยู่โดยพระวจนะของพระเจ้าอีกอย่างจะพาสุกุนเนี่ยนี่คือคนยามฝ่ายชีวิตเนี่ยเทวดาินดาพาสุกุนอันเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราเข้าคริสตจักรแล้วเราจะเป็นคนยามถ้าใช่มาเลยมาเอิญยักเอิญยักจุงชิเมสัลมุลสานันจ้ะพูดใหม่นะครับก็คือผู้ที่ใช้ชีวิตโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่พันธสัญญาของพระเจ้าในกำจงในคิบุนี่อันนี้ละมัลสึมจุงชิมุโรสานันสารามไม่ใช่ความรู้สึกของเราแต่ผู้ที่ใช้ชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางก็เลยเราจอยันเตสังกิษานจอยันเตสังกิษานิม통해서성경66권창세기부터계시록까지이언약흐름그리스도중심으로쫙그렇게펴보세요我想呢，ขอให้เราเรียนรู้โดยผ่านอาจารย์โจตั้งแต่ปฐมกาลถึงวิวรณ์นะครับว่ากระแสของพระคิดนั้นเกิดขึ้นอย่างไรบ้างฮิบรี4장12절에보면요ถ้าเราดูในฮิบรูบทที่4ข้อที่24นะครับ뭐라고말씀했습니까이말씀은살았고변화와치유가일어난다그랬어요ขออภัยนะครับฮิบรูบทที่4ข้อ12พระวจนะของพระเจ้านั้นมีการเปลี่ยนแปลงและให้เราได้รับการเยียวยา말씀이뭐예요말씀이พระวจนะคืออะไรครับ세상에좋은말씀많잖아요ในโลกใบนี้มีคำพูดที่สวยหรูมากมาย말씀이육신이에요말씀이그리스도예요แต่พระวจนะของพระเจ้านั่นก็คือพระคิดคริสต์이말이말씀으로사람이변화되고치유되고회복되고그것이말씀이육신의그말이라고요โดยผ่านพระวจนะของพระเจ้ากลายเป็นเนื้อหนังนั่นก็คือพระคิดที่เราจำเป็นที่จะต้องมีศูนย์กลางในการดำเนินชีวิตของเราโยรุจอร์จิมุลเลอร์มกษานิมชาลาชิซานายอเรารู้จักจอร์จิมุลเลอร์นะครับที่เป็นเสียพิบาลอิริเคมาร์จิเอสมตาเขาพูดแบบนี้ครับ영적생활의활력은우리의생각과생활속에자리잡고있는말씀비중에달려있다แรงขับเคลื่อนในการดำเนินชีวิตในความเชื่อของเรานั้นอยู่ในพระวจนะที่แสดงออกมาโดยผ่านชีวิตของเราก็เลยก็요그말씀이얼마나그사람소그사람을정하고있냐따라서그사람의변화가오게돼있어요ถ้าสรุปใหม่อีกครั้งนึงนะครับขึ้นอยู่กับว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นอยู่ภายในคนนั้นมากขนาดไหนชีวิตในความเชื่อของเขาถึงจะได้รับการเปลี่ยนแปลงมากขนาดนั้นเราที่เกิดมาเห็นโย่ 교회를 20년 30년 ดันิโก้ 개척할 때부터 다녀도요 변화가 하나도 안 된 사람이 있어요ถ้าเราดูคริสตจักรของเรานะครับคนที่อยู่คริสตจักรเรามาตั้งแต่20ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้เนี่ยมีผู้คนที่ไม่เปลี่ยนเลยตั้งแต่อดีต이렇게그리스도를이렇게어마어마한복음을말하는현장에있으면서하나도변화가안돼ถึงแม้ว่าจะอยู่ในทุ่งนาและคริสตจักรที่ประกาศเพียงข่าวประเสริฐและพระคิดเท่านั้นก็ตามแต่เขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงยุลปะ그대로살아요ยังคงอยู่ในธรรมบัญญัติอยู่종교그대로살아요ยังคงอยู่ในศาสนาอยู่그리스도하나님나라성령충만메시지다외워요เขาสามารถที่จะท่องจำได้ด้วยซ้ำว่าเมสเซจเป็นยังไงฮานาโต้ไม่เชื่อแต่ไม่เชื่อเลยฮานาโต้ใช้เจริญอันเดียวไม่เอามาใช้เลยแม้แต่นิดเดียวเปลี่ยนอะไรไม่หนึ่งก็จีไม่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ดับไม่หนึ่งก็จีก็เลยไม่มีคำตอบเช่นก็เช่นฮานังก็จีโอก็เลยใช้ชีวิตอย่างทุกข์ทรมานต่อไปเนจักการ์ตงก็เอ็นดาร์จิบตุกัตเต้และยังคงอยู่ท่ามกลางความสับสนเหมือนในอดีตฮานาเนี่ยโซเนบุนบุนอะไรเนี่ยเมื่อเราเป็นแบบนี้แล้วพระเจ้าขาดทุนไหมครับพระเจ้าไม่ขาดทุนโอ้ท่าซื้อชิมิดาพระเจ้าใช้ทั้งหมดทั้งชิ้นที่필요한도구로쓰세요พระเจ้าทรงใช้ตามที่พระองค์ต้องการแต่ถ้าตักพูดมันชนเยอะพวกมันดีสิแต่ว่าเราผู้คนเหล่านั้นเมื่ออาจารย์มองดูด้วยสายตาของอาจารย์ยังจู่ๆจะรู้จักไม่ได้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ3วันแล้วไม่ได้เงินก็มาหาก็ตกก็อยู่แน่นอนครับว่า3วันนี้เขาทำไม่ได้뭐오늘의말씀오늘의기도오늘전도그어쩌다가아버지가가끔생각나할지몰라도아예생활안돼있어요พอจะนะในวันนี้การอธิษฐานในวันนี้การประกาศในวันนี้เขาแตะไม่ได้เลยด้วยซ้ำ우리지금24 25영혼이야기하고있는데전혀뭐지식단어는알지요개혼교회수십년됐는데그모르겠어요하나도직관돼있어เรากำลังพูดถึง24 25และนิรันดร์แต่พวกเขาเหล่านั้นที่ไม่มีการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณเขาก็ยังคงอยู่กับที่그런놀라운사실은되고있는걸로착각하고있어요แต่สิ่งที่น่าตกใจมากที่สุดก็คือตัวพวกเขาเองผลเรียนทับก็ทับจรวดเสียกับคิดว่าพวกเขามีการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ이거볼줄알아야된다고
เราจําเป็นที่ต้องมีสายตาที่แยกแยะสิ่งเหล่านี้ซาตานิเกียมอเกโกอินกันชาโดชิมฮึกักโกจาจังนาลชิเนนจิจังดาโบยอยว่ามารซาตานเข้ามาแทรกแซงจิตใจของเขาและทําการล่อลวงอย่างไรคือ3대특징이뭐냐남들보다나는똑똑하다고생각하는거예요เอกลักษณ์ของผู้คนเหล่านั้นนะครับเหล่านี้เนี่ยคือผู้คนที่คิดว่าตัวเองฉลาดกว่าคนอื่นคือคิดมานี่โอ้มาม่ามิดาและความหยิ่งยโสนี้นั้นยิ่งใหญ่มากๆครับปุริปากุกิมิดาเพราะว่าเราจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ฝังรากจากนี้ปัลลิปากายเดโกโยเราจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนรากของเราให้เร็วที่สุดจะปุริปากายเดียวเปลี่ยนรากของเราบุรีล์어떻게바꿉니까แล้วเราจะเปลี่ยนรากของเรายังไงครับโยโก้เนี่ยโยโก้เนี่ยมัลซิมิโกโยโก้เนี่ยคิดโตเอการเปลี่ยนแปลงสิ่งพระทัฝังก็คือพระวจนะการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อย่างล่างนั้นก็คือการอธิษฐานคิดโตอันนี้ก็เนี่ยก็บุรีล์못바꿉니다ถ้าไม่ใช่ด้วยการอธิษฐานเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อย่างล่างคิดโตเอ정의가뭐예요คำว่าอธิษฐานนะครับมันหมายถึงอะไรชั้นเชกี1장27절입니다ปฐมกาลบทที่1ข้อที่27 2장7절입니다บทที่2ข้อ7 2장1절로18절입니다บทที่2ข้อ1ถึงข้อที่18 이게뭐예요คืออะไรครับ자형상생명능력พระฉายาของพระเจ้าชีวิตและฤทธานุภาพหรือฤทธิเดช하나님이형상으로회복하는것이기도고그안에서일어나는새로운뭡니까생명능력받는것이기도예요การลื้อฟื้นพระฉายาของพระเจ้านั้นนั่นคือการอธิษฐานและโดยผ่านการลื้อฟื้นนั้นเราได้รับชีวิตนั่นแหละคือการอธิษฐาน하나님이형상으로회복되어성령생기를넣다니성령의능력을임해야됩니다พระเจ้าทรงให้พระฉายาของพระเจ้าแก่มนุษย์และให้ชีวิตแก่มนุษย์เพื่อที่จะมีแรงขับเคลื่อน이게이게사실은뭐예요기도기도의정의예요정의นี่คือความหมายของคําว่าอธิษฐานครับ간단하게기도합니다하나님하나님의형상으로오늘도회복되어누리게하여주옵소서อธิษฐานสั้นๆครับพระเจ้าขอให้ในวันนี้เราได้รับการลื้อฟื้นพระฉายาของพระเจ้าในการชื่นชมยินดีก็목사님기도하셨는데보좌의축복을누리게하여주옵소서เหมือนกับที่อาจารย์มีสั่งเมื่อกี้นี้อธิษฐานนะครับว่าขอให้พระบัลลังก์ของพระเจ้านั้นมาตั้งอยู่ที่นี่ในชีวิตของเราก็목사님은좀훈련받는것같아보니까다요걸들어보니까ดูจากการคําอธิษฐานของอาจารย์มีสั่งนะครับอาจารย์สามารถรู้ได้ว่าได้รับการฝึกฝนมาขนาดไหนเทโก현장에살면서육체를가지고있으면서하늘보좌를누린다การที่ใช้ชีวิตอยู่ในทุ่งนาประเทศไทยแต่ชื่นชมยินดีในพระบัลลังก์ของพระเจ้าอีกกันอันยากิมิกาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ไหมครับ말씀 기도 되는 사람은 누립니다สําหรับคนที่อยู่ในพระวจนะและสามารถอธิษฐานได้เขาสามารถชื่นชมยินดีได้ครับ보좌의축복을 누린다가 무슨 말이에요คําว่าชื่นชมยินดีในพระบัลลังก์ของพระเจ้ามันหมายถึงอะไรครับ이땅에서 하나님 나라를 누린다 말이에요คือการที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้แต่กับชื่นชมยินดีในพระบัลลังก์ของพระเจ้าก็จะต่อเนื่องนั่นแหละทั้งที่ยังไม่ได้ไปแผ่นดินสวรรค์ด้วยซ้ำ이런 사람은 두려운 사람이 없습니다 คนที่อยู่ท่ามกลางสิ่งนี้ไม่มีใคร 두려운 사람도 없습니다 ไม่กลัวแม้แต่คนเดียวและไม่มีอิจฉา 미운 사람도 없습니다และไม่รังเกียจ사람하나 미워용서 못 하고 미워하면서 무슨 하나님 나라 누립니까 คนที่รังเกียจคนนึงไม่สามารถให้อภัยคนนึงได้จะไปชื่นชมยินดีในแผ่นดินของพระเจ้าได้ยังไงจ้าท่านผู้ชมนี่ทุบอีกที่ฮาเลมดาร์และอีกนั้นทุบจารุยงจารุสามิดาและอย่างที่สองนะครับเป็นหมอฝ่ายจิตวิญญาณยงจารุสามิ่งมุสมาเรียหมอฝ่ายวิญญาณนั้นมันหมายถึงอะไรครับฮึกามมูนาร์กงนนยงจงจงเชสุลกาจินนคือสารมีจงเชสุงนั่นหมายถึงตัวตนผู้ที่มีตัวตนฝ่ายจิตวิญญาณในข่าวประเสริฐที่ชัดเจนที่สามารถจะทำลายอำนาจที่อยู่อำนาจของมารซาตานที่อยู่ในวัฒนธรรมโอซานชิโร่한사람이잖아요หมอเป็นผู้ที่รักษาคนอื่นถูกไหมครับ지금요태국현장에치유받을사람수술할사람엄청많아요ถ้าดูในทุ่งนาประเทศไทยนะครับมีผู้คนมากมายที่ต้องได้รับการเยียวยา어느정도전도가안되느냐ประกาศไม่ได้ถึงขนาดไหนครับ어느정도선교사들이선교를못하느냐เหล่ามิชชันนารีที่ถูกส่งไปที่ประเทศไทยเนี่ยเขาไม่สามารถทำพันธกิจได้ถึงขนาดไหนแท้กูกันโย่선교사무덤이라는것이에요ประเทศไทยนะครับมีชื่อเรียกว่าเป็น
ลงศพของมิชชันนารี저수십년전부터미국선교사철수일본선교사철수유럽선교사철수소리를나는수십년전부터들었어요대국에서ตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วนะครับที่มิชชันนารีอเมริกาไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือออสเตรเลียพวกเขากลับประเทศของตัวเองไป아니이신앙생활도그렇지만저선교자체가선교현장영적싸움인데영적인싸움메시지모르는데무슨선교가되겠냐고요ทั้งที่การที่ไปเป็นมิชชันนารีหรือการไปทำภารกิจเนี่ยคือการทำสงครามฝ่ายจิตวิญญาณแต่เมื่อพวกเขาไม่รู้จักพระเจ้าของพระเจ้าและจะไปเอาอะไรไปทำสงครามครับก็ทอร์กันกันมีด้านั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขากลับไปในบ้านเกิดของตัวเองเรานั้นนำมันจะสุลเลจ่าจงปกจะได้เรานั้นจำเป็นที่ต้องเป็นผู้ที่เหลืออยู่ผู้เป็นที่เป็นนักเดินทางและเป็นผู้พิชิตโอ้ที่คำนำมันจะกินบุษมาเรียโอผู้ที่เหลืออยู่นั้นมันหมายถึงอะไรครับอาชีพเอ일어나면서하나님과나와의묵상이시작돼야됩니다ตั้งแต่ตื่นเช้ามาเราจำเป็นที่ต้องมีการไขควรที่เราจะสื่อสารกับพระเจ้าตั้งแต่เช้าอาชีพ하나님말씀잡는거예요นั่นหมายความว่าเราต้องยึดพระวจนะของพระเจ้าตั้งแต่เช้าที่เราตื่นนอน그러니까이제아침부터하루를영적으로설계를하는것입니다설계นั่นหมายความว่าเราจะทำการเรียบเรียงวันหนึ่งวันนี้ของเราโดยผ่านการอธิษฐานร่วมกับพระเจ้าสุริยจันทร์สามสุขเยสอิสิบสาสิบพระกุมนุริเมสกิตวันกับมิดาและนักเดินทางคือผู้ที่อธิษฐานตลอด24ชั่วโมงในการดำเนินชีวิตของเขาจงบุกจังนั้นโยอีต้นนวิโรอียังจะชิวจะจะชิวและผู้พิชิตคือผู้ทำการเยียวยาฝ่ายจิตวิญญาณให้บุกชิกกันจ้าจิโอคือผู้ที่ลื้อฟื้นเสกโบมันจ้าจิโอผู้ที่จะทำพันธกิจโลก이렇게우리는이이렇게이남은자순례자정복자의삶을하루만에이렇게하루동안에살수가있다เพราะฉะนั้น1วันของเรานี้เราสามารถที่จะเป็นได้ทั้งผู้ที่เหลืออยู่ผู้เดินทางและเป็นผู้พิชิต체질바꾸기ต่อมาครับการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยเก่า자 이거는 어떻게 전도하고 정인될 것이냐 초점입니다 โฟกัสใน จุด นี้ นะ ครับ มัน อยู่ ที่ ว่า เรา จะ ประกาศ อย่าง ไร 아까 전에 말씀드렸잖아요 12가지 창세기 3장 6장 11장 사도행전 13장 16장 19장 불순자 상태에서까지 12가지이현장에서빼내야됩니다เมื่อกี้นะครับเราได้พูดไปถึง12ประการของผู้ไม่เชื่อนะครับเราจําเป็นที่ต้องให้พวกเขาที่อยู่ท่ามกลางทุ่งนานี้เนี่ยหลุดพ้นออกมาจาก12ประการนี้12가지가뭐냐사단공격대상이거든요12ประการนี้นั่นคืออะไรคือผู้ที่ถูกโจมตีโดยมารซาตาน그래서현장영적분석을잘해야돼요เพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องเข้าใจอย่างชัดเจนและวิเคราะห์ทุ่งนาของเราอย่างละเอียดถ้ากูเห็นจังกันมาจงชิมเปียงอีเนื้อมันชนะทุ่งนาประเทศไทยมีผู้ที่ป่วยทางจิตเยอะมากถูกไหมครับสามด้านเชื้อทงเอสต์ต้องก็ถ้ากูเห็นจังกันมาคือจิตชีวะเนื้อมันอะไรโดยผ่านสามองค์กรนะครับการเยียวยาจอมปลอมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันมีเยอะมากก็จะ정확하게복음적으로근본적인치유시스템을교회가갖추고있어야돼요แต่ว่าคริสตจักรของเราจําเป็นที่ต้องมีระบบที่ชัดเจนในข่าวประเสริฐที่จะทําการเยียวยาที่แท้จริงให้เกิดขึ้นในคริสตจักรของเราจ้ะ영적파수꾼영적대사영적대사ต่อไปทูตฝ่ายจิตวิญญาณครับจ้ะ영적의사영적대사이게무슨말입니까หมอฝ่ายวิญญาณทูตฝ่ายวิญญาณมันหมายถึงอะไรครับจ้ะ영적대사이말은뭐여러분아시는것처럼하나님의나라를위해서일하는영적분별력을가진자그렇게볼수있죠ทูตฝ่ายวิญญาณเนี่ยเราสามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นผู้ที่สามารถที่จะแยกแยะฝ่ายจิตวิญญาณได้고든이여기여기만조금씩여여기만여기고든맥도날드맥도날드라는목사님이이런말이었어요เสียพี่มาโกลเดนแมคโดนัลด์นะครับเขาได้พูดแบบนี้ Driven Life Driven Life ต่อ Cold Life แล้วก็ Cold Life Driven Life 는뭐였따라다니는인생이지요따라다니는อันแรกนะครับคือชีวิตที่ตามคนอื่นแต่ cold อีไลฟ์นั้นบ่อยบุรุมบัดนจ้ะบุรุมบัดนจ้ะแล้วต่อมาคือชีวิตที่ได้รับการทรงเรียกอีนอลตาราดานิน자는특징이
มูลบังอาจิโอยูริบังอาจิโอคนชีวิตที่ตามคนอื่นเนี่ยจะต้องอยู่ท่ามกลางความสับสนขัดแย้งมันเชียวและมีความสับสนมากมายในใจของสารมนุษย์น่ะเสือกผมว่าก็อย่างจดตังค์ก็อีเลสานะสารมอีเลสามตรีบุญไลฟ์ละก็เรียกได้คนที่ใช้ชีวิตแบบคอยมองดูสถานการณ์แล้วก็ตามคนอื่นนั่นแหละคือชีวิตที่ตามคนอื่นไลฟ์는요천명소명사명하나님이부르심에쓰임받는자แต่ชีวิตที่รับการทรงเรียกนั่นเราสามารถที่จะเรียกว่าชีวิตที่มีหน้าที่การทรงเรียกและคําสั่งของพระเจ้าที่ชัดเจนคือสามแห่งจะสามแห่งจะคือผู้ที่มีหน้าที่นะครับ자그게두번째로이제2 3 7 summit และต่อมานะครับการเป็นยอด2 3 7หรือซัมมิต237นะครับ자237ซัมมิตน์의정상을말하잖아요การเป็นยอดเนี่ยเราเรียกถึงผู้ที่อยู่ในจุดที่สูงที่สุด영적인정상을말하지요เราพูดถึงเป็นยอดฝ่ายจิตวิญญาณ어떻게하면그렇게될수있느냐เราจะทํายังไงเพื่อที่จะให้เป็นแบบนั้น우리지도자들이요 CVDIP 가하나님앞에서되어지면237ซัมมิตได้수있어요เราผู้นำนะครับจำเป็นที่จะต้องมี CVDIP ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้า자이 C 가뭐예요และ C คืออะไรครับ Covenant พันธสัญญา언약이죠언약พันธสัญญานะครับ하나님말씀이지요เพราะวจนะของพระเจ้า자모든문제사건을말씀으로언약으로해석해야되겠죠เราจําเป็นที่จะต้องแก้ไขเราจําเป็นที่ต้องมองดูทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยผ่านพันธสัญญาหรือพระวจนะของพระเจ้า이걸성령인도라그러죠เราเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นการทรงนำของพระเจ้า근데쉽지않습니다แต่ว่ามันไม่ง่าย사람들은당장자동심자기감정으로먼저영향을받죠ผู้คนมากมายได้รับอิทธิพลจากความรู้สึกความคิดของตัวเองเป็นอย่างแรก이카보넌트는또말씀드립니다1장 1절 3절 8절 사도행전이것이커버넌트예요พันธสัญญานะครับจะพูดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับนั่นคือกิจการบทที่1ข้อ1-38그러니까오직그리스도오직하나님나라오직성령충만이언약적기반이돼있어야돼요นั่นหมายความว่าพระคิดเท่านั้นแผ่นดินของพระเจ้าเท่านั้นการเปี่ยมล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นเนี่ยต้องเป็นรากฐานของเราอันเดียสิมันโยกแค่สุดหันเดียวหันเดียวถ้าเราไม่มีรากฐานนี้เนี่ยเราจะหวั่นไหวและสั่นคลอนเสมอมีแต่ไม่เฉินจีนี่อันเดนดาความเชื่อของเราจะไม่สามารถที่จะมุ่งไปข้างหน้าได้จ้าพิจารณาต่อมานิมิตครับพิจารณาเมื่อยโยนิมิตคืออะไรครับ우리인생의마지막이정표가237이에요เป้าหมายสุดท้ายในการดำเนินชีวิตของเราก็คือ237จะ우리교회에서그러지요올해이제마지막헌당을끝내고나면내년부터는이제드디어이이237 5000종족성교원년을맞이하게됩니다ในคริสตจักรเรานะครับเมื่อเราทำการถวายคริสตจักรแล้วเนี่ยตั้งแต่ปีหน้าเราจะเริ่มต้นอย่างแท้จริงในการทำภารกิจ이교회가성교하라고세워진교회거든요พระเจ้าสร้างคริสตจักรนี้ไว้เพื่อให้ทำภารกิจครับ근데지금까지왜선교를그렇게적당하게해왔냐แต่ว่าทำไมจนถึงตอนนี้เราทำภารกิจแบบเครื่องกลางอดทนสู้ชีวิตก็ชักก็บูงเดียดาบนิกาเกิดก่อนชุกันดาก็시간มุจิลตาเดียสใช้เวลาและทรัพย์สินมากมายเพื่อทำการเพื่อขยายคริสตจักรเพราะมันรุ่งเรืองมากขึ้นเรื่อยๆ그래서이저는선교하려고개척할때부터개척하면서그해부터선교사협력이있어가지고성개척2년때정지문선교사파송일본으로그다음에안승일파송계속해마다선교사를파송한교회였어요아기자장เรานะครับตั้งแต่บุกเบิกคริสตจักรมาเนี่ยทุกๆปีเราส่งมิชชันนารีออกไป근데건축을해야돼땅사야지교회짓다보니그게할수가없는겁니다แล้วพอคริสตจักรมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็ต้องสร้างคริสตจักรมันก็เลยไม่สามารถที่จะ 100% ในการทำภารกิจได้ในจ้าเยซูนิมเคสเนี่ยมโย237มัทธิวบกม28장16절로20절에마가복음16장15절로20절에사도행전1장8절뭐라그랬어요ในมาระโกในมัทธิวบทที่28ในมาระโกบทที่16ในกิจการบทที่1เนี่ยพระเยซูทรงตรัสว่าอะไร모든족속으로만민에게땅끝까지그렇게했어จนถึงปลายสุดแผ่นดินโลก그럼계획을해야되는데맨날교회를건축만해요사람들이오니까더러교회예배당있어야지또또확장하고또확장하고또확장어쩔수하다보니까
이거이제드디어올해마지막헌당하게된거예요แต่ว่าเมื่อคริสตจักรเนี่ยมีผู้คนมากมายเข้ามาเรื่อยๆคริสตจักรก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนในที่สุดแล้วเมื่อเราทำการถวายคริสตจักรในปีนี้ปีหน้าก็จะเริ่มทำพันธกิจที่แท้จริง내년부터는이제본색을드러낼거예요ตั้งแต่ปีหน้าเราจะเริ่มต้นจริงๆนะครับ그야말로지금까지선교한다고했지만은이건서론이요จนถึงตอนนี้เราบอกว่าเราทำพันธกิจก็ตามแต่ตอนนี้มันเป็นเพียงแค่บทนำ이제본격적으로이제온성도들이헌금과모든헌금을다선교한테쏟아부을것이다ตั้งแต่นี้ผู้ที่ทำถวายทรัพย์ทั้งหมดเราจะเอาไปใช้ในการส่งออกมิชชันนารีจนเราแค่จะหัดแต่บทย่อส่งโย่교인들헌금싹다선교비로줬어요อาจารย์ชองนะครับตั้งแต่เริ่มสร้างคริสตจักรในยุคบุกเบิกเนี่ยอาจารย์ใช้เงินถวายทรัพย์ทั้งหมดในการส่งออกมิชชันนารีฉันเป็นจังโลสาบกับชูชีราซอ제집에서제밥먹고제차타고제가헌금1위를계속해왔어요เนื่องจากว่าอาจารย์ชองเนี่ยเคยเป็นผู้ปกครองมาก่อนอาจารย์ก็เลยเป็นที่หนึ่งในการถวายทรัพย์มาโดยตลอด하나님아시잖아요พระเจ้าทรงรู้잡소리하나없는거요ไม่มีแม้แต่เสี้ยวเดียวที่ขาดทุน지금까지요이내가35년목회하면서질문도받아본적이없어요อาจารย์ทำพันธกิจในการเป็นเสียพิบาล35ปีนะครับไม่มีสักครั้งเดียวที่มีคำถามแม้เนี่ยสุเปกกซิเยกิลซันทงกว่าเด่นแต่질문도없는교회요ทุกๆครั้งที่มิชชันนารีต้องการที่จะได้รับเงินสนับสนุนเนี่ยอาจารย์ไม่เคยถามกลับไปเลยนะครับว่าทำไมมิดิกาเพราะว่าเชื่อ서로신뢰하고믿으니까เชื่อซึ่งกันและกัน질문없어요ไม่มีคำถามครับ복음으로태양아부터이당해까지쫙원됐어요ตั้งแต่จุดเริ่มต้นแม้จุดเริ่มต้นจนถึงจุดจบนั้นทั้งหมดจุดนั้นจุดโตจุดฮานาเกย์เทกุเอสทำบังวัตตากาเซโอสัปดาห์ที่แล้วนะครับคริสตจักรฮานาที่เมืองเทกูนะครับก็มาดูที่คริสตจักรของเราสปอร์ตจุนมกซานิมบอกว่าเนื้อจิซานิมูรัสมิดาแล้วก็มีมัคคณายกท่านหนึ่งนะครับถามเสียพิบาลว่ามกซานิมมุนเจอมนึงคือเอสโซเกจอมเฮจูเซโอว่าแนะนำคริสตจักรที่ไม่มีปัญหาให้หน่อยก็สปอร์ตจุนมกซานิมิ소개해드릴게공동묘지를소개해주셨습니다แล้วเขาก็แนะนำนะครับแนะนำลงที่ฝังศพ영국이든미국이든태국이든어디든교회는문제많아요ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาอังกฤษประเทศไทยหรือเกาหลีคริสตจักรมีปัญหาโดยตลอด근데우리다락방하는교회는문제없어요แต่คริสตจักรที่อยู่ในเครือดาราปังไม่มีปัญหาวะ그렇습니까ทำไมครับ복음이강하니까흑암이이간시기는흑암이들어올수가없는겁니다เพราะฤทธานุภาพของข่าวประเสริฐนั้นแรงกว่าฤทธานุภาพของอำนาจมืด그래서선교를해야되는게요นั่นเป็นเหตุผลที่เราทำไมเราถึงต้องทำภารกิจ이힘합쳐가지고뭐하느냐오직 2, 3, 7, 5천종족เรารวมกำลังกันเพื่ออะไรเพื่อ2 3 7และ 5,000 ชนชาติโอ้ยที่จริงวันนี้선교위원장님부위원장다참석했는데당의석이다고장로회장여전문위원장다참석했는데중요한분들이에요วันนี้นะครับมีผู้คนสำคัญมากมายที่เข้าร่วมฟังสัมมนากับเราท่านมกซาก็태국지금 LTS 강의한다는데뭐올이유가뭐있어요อาจารย์ที่เป็นอาจารย์หลักของเยวอนเนี่ยมาให้คำบรรยายพิเศษของประเทศไทยแล้วเขาจะมาเข้าร่วมทำไมกัสเซิลกัชเชสจริงๆมันอีพระคุณดึงก็ทั้งเสกพระคุณมาเกิดตั้งสังเกตกัสเซิลมีกี่เต็มกันเลยเพราะพวกเขาเหล่านี้ที่รวมตัวกันเขามีใจในการทำพันธกิจสองสามเจ็ดอุลิสตังเนี่ยเสกีนั้นจะเลือกตั้งสังเกตจากสิบปีเลือกตั้งเป็นสามีผู้ปกครองท่านหนึ่งนะครับตามอาจารย์มาเป็นสิบปี그우리선교위원장비롯해서어제도잠깐이야기했지만선교위원회가요선교우리위원회굉장히중요합니다ขอพูดนิดนึงนะครับทีมมิชชันนารีเนี่ยเป็นทีมที่สำคัญมากๆ이교회를이끌어가야돼요진짜그냥เป็นทีมที่จำเป็นที่ต้องนำคริสตจักร그냥말이선교하는교회라고시작하면서이제본격적원년을맞이하는데내년에어떻게선교이끌어갈것인가에대해서기도하면서여러분들이막계획하고세워서낸올려주고저도또기도하고그래서본격적으로전냄새들까지저태양아부까지전부다싹다이이이삼천나오천종족에다전부다참여할수있도록영적분위기영적지각변동이렇게해야돼요เราจะเป็นที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับอธิษฐานช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่ออะไรเพื่อที่จะทำบันทึกสองสามเจ็ดและห้าพันชนชาติดรีมครับดรีมต่อมาครับความฝันดรีมบอกกุ้มมีจ้ะนะกุ้มความฝันนะครับ무슨꿈입니까ความฝันเกี่ยวกับอะไร기도기도การอธิษฐาน우리는하나님앞에서이어마어마한이
기도제목가지고계속해서기도해야됩니다เราจําเป็นที่ต้องมีคําอธิษฐานเกี่ยวกับการทําภารกิจในอนาคตสาธุเอาเลยกุมิ뭐였어요ความฝันคืออะไรครับสาธุ19장21절에로마도보아야하리라ของเปาโลนั้นต้องมองเห็นกรุงโรมด้วยเปาโลกุมิ였어요ความฝันของเปาโลคือสิ่งนี้계속기도한겁니다เขาอธิษฐานมาโดยตลอดสาธุ23장11절에내가이로마에서도증거하여하리라ว่าเราจําเป็นที่ต้องเป็นพยานในโรมสาธุ27장24절에가이사앞에서야하리라ในโรมบทที่17ข้อที่24นะครับจําเป็นที่จะประกาศจนถึงกรุงโรมหันมาดิโรยืนต่อหน้าตรีมอย성교성교หรือความฝันนี้ก็คือการทำภารกิจ우리꿈은성교입니다ความฝันของเราคือการทำภารกิจ우리기도하는내용도성교예요คำอธิษฐานของเราเนื้อหาก็ต้องเป็นการทำภารกิจด้วยฉันเนี่ยมีอาลูชงจังมาโกยจิโอ RTC บังซงกุ๊กเดฟิโอมาโกยจิโออิราบุนิก้าฮารุเอ็คิโดร์ฮันเดจิกุร์ฮันบักกิโดร์สุบักกิอัพซิโอตอนนี้อาจารย์เป็นผู้นำนะครับเป็นตัวแทนของทั้ง RTC ที่เป็นมีเดียแล้วก็지금알루이알루티시방송이말이죠전세계로다나가고있잖아요ของแผนกต่างๆอาจารย์ก็เลยจําเป็นที่ต้องอธิษฐานอธิษฐานครั้งนึงเนี่ยวนรอบๆ1ครั้งก็동남아아프리카남미유럽이이전근장로를비롯해서이현재로이맡고있는우리가후원하는목사들이있어요이거기도할때는쫙나오는데지금할락이안나오네แล้วก็มีเหล่าเสียพิบัติโยฮันเนส마르쿠스안드레스이요하네스마르쿠스안드레스이분들이목사들인데다방송국을하고있어요라우시아피반티เป็นผู้ที่ทําเกี่ยวกับเครือข่ายโทรทัศน์ของ RTS 마르쿠스는지금그인도네시아가완전세계에서제일무슬림많은나라인데도기독교방송국을하고있다니까요มีท่านนึงนะครับที่เขาอยู่ที่อินโดนีเซียถึงแม้ว่าจะมีมุสลิมเยอะแต่เขาก็ทําเครือข่ายโทรทัศน์ของเราของเครือดาวปังของเราคุณเกิดโตโกอินเซงิกาจงอินเซงเซงเกียวซาก้าแม่อิลคิดโตสุจบก็ฮากุจานะโยแล้วก็มีการแปลเพย์เยอร์ในแต่ละวันในประเทศต่างๆด้วยเนกุมอนอีสามจุดโอชนจงจกิดาความฝันของเราคือ237และ5,000ชนชาติก็ตามมีความเป็นอิมเมจมิตาต่อมาคืออิมเมจครับภาพลักษณ์จ้ะอิอิมเมจนั้น무슨뜻이냐อิมเมจนั้นมันหมายถึงอะไรคือนี่ก็언약붙잡은기도가강력하게추진되도록여러분이미지를가져야돼요그러니까ที่เราจําเป็นที่ต้องมีภาพลักษณ์หรือภาพที่เราสามารถที่จะวาดออกมาได้โดยการที่เรายึดพระวจนะของพระเจ้าและอธิษฐานด้วยสุดกําลังของเราให้เกิดภาพลักษณ์นั้นเกิดขึ้น그러니까이바울서신서를보면요영적으로깨어기도하는삶을계속강조를하고있지요ถ้าเราดูในหนังสือที่เปาโลเขียนนะครับเปาโลเน้นย้ำถึงการอธิษฐานด้วยใจที่แรงกล้า기도를하다보면요반복하다보면이미지가돼เมื่อเราอธิษฐานซ้ำๆเราจะเห็นภาพลักษณ์หรือภาพ기도에서이런말이있잖아요มีคำพูดแบบนี้นะครับในคำอธิษฐาน기도는세계를움직이는자의손을움직인다คำการอธิษฐานที่ขับเคลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้นั้นเป็นคำอธิษฐานที่เปลี่ยนคนท่านอันนี้ไม่สนุ่มจริงตามมาอันนี้เลยนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงคำอธิษฐานของผู้ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้นั้นสามารถที่จะขับเคลื่อนพระหัตถ์ของพระเจ้าได้아무힘없는내가하나님앞에기도했더니하나님의손이움직여เราที่ไม่มีกำลังอะไรเลยเมื่อเราอธิษฐานแล้วพระหัตถ์ของพระเจ้าทรงทำงาน practice ต่อมาคือผลงานชิ้นเอก이거는뭐적용을말하지요นี่หมายถึงการนำมาใช้นะครับปิลปู3장14절표대를향하여그리스도예수안에있는하나님의위에서부르신부름의상을위하여달려가노라ถ้าเราดูในฟิลิปปีนะครับเราเป็นผู้ที่เดินตามผลที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเรายังจะพาวเวอร์를가지고237나라복음화에서내가쓰임받겠다실현실천นั่นหมายถึงการนำมาใช้ที่เราตัดสินใจว่าเราจะทำการขับเคลื่อนข่าวประเสริฐเพื่อที่จะประกาศจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก237และ5,000ชนชาติจะชิงาจงกัสมา결론합시다เวลาผ่านไปเยอะแล้วนะครับสรุปครับ미국에이미국에윌리엄윌리엄보덴이라는분이보덴이라는선교사가
있었어요. ในอเมริกานะครับมีมิชชันนารีท่านหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าวิลเลียมบอร์เดน고등학졸업하고부모들이그렇게전세계를여행하게했는데100만장자집안이에요เขานั้นอยู่ในครอบครัวของมหาเศรษฐีเมื่อเขาจบม.ปลายแล้วเขาทำการเดินทางทั่วโลก그래서전세계를여행하는중에깨달은것이뭐냐아정말세계는넓고좋구나내가할일이많구나가아니고내가저많은세계를돌아다니보니까예수안믿는사람이너무많구나내가선교사가돼야되겠다고결정했어요สิ่งที่เขาตระหนักโดยผ่านการเดินทางในครั้งนี้นะครับไม่ใช่เขาตระหนักว่าโลกใบนี้นั้นมันดีสวยงดสวยสดงดงามเหลือเกินแต่เขากลับตระหนักว่าโลกใบนี้มีผู้คนมากมายที่ไม่เชื่อในพระคิดเราเลยจำเป็นที่จะต้องเป็นมิชชันนารี그래서이대학을예일대학을졸업하고이브리스톨에서또박사를받고그렇게다졸업하고좋은회사취직하는것이아니라이집트선교사로가게됐어요และเขานะครับไม่ได้ใช้ชีวิตต่อมาเพื่อที่จะจบมหาลัยที่ดีและเข้าทำงานที่ดีแต่เขากลับถูกส่งเป็นมิชชันนารีในอียิปต์가기전에자기가받은유산100만장자의유산을다가지고그걸싹다모슬렘이집트선교를위해서드렸어요และในตอนที่เขานะครับได้รับมรดกทั้งหมดจากครอบครัวของเขามาเนี่ยเขายกมรดกทั้งหมดนี้เพื่อการทำพันธกิจมุสลิมในอียิปต์สารมดีศาสนาอิมบุสศาสนาอย่างโนรีเซอร์บนังกิมอบชีและความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่ไม่มีสำรองอีบุนี선교사를가게되니까다말렸습니다แล้วเมื่อเขานั้นจะไปเป็นมิชชันนารีเนี่ยมีผู้คนมากมายที่ห้ามเขาเอาไว้이때이분이노리저브라고성경에딱써놓더니이때는노리그렛그랬어요แต่ว่าเขานั้นเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าโนรีทรีทก็เลยสุดาจะไม่ถอยหลังหรือไม่ถอนตัว무슨말이냐후퇴없이นั่นหมายความว่าเขาจะไม่ถอยหลัง그다음에이26살에그그풍토병에걸려가지고순교를하게됩니다แล้วในตอนที่เขาอายุ26นะครับเขาได้เสียชีวิตโดยไขกระดูกสันหลังอักเสบ그때하는말입니다 No regret 후회 없이และสิ่งที่เขาเขียนไว้ก่อนที่เขาจะตายก็คือไม่เสียใจภายหลัง남김없이후퇴없이후회없이ไม่มีสำรองไม่ถอนตัวและไม่เสียใจคือแค่자기성경에다가기록을하고숨을거두었습니다เขาจดสิ่งเหล่านี้ไว้ในพระคัมภีร์ของเขาและเขาเสียชีวิตเพื่อข่าวประเสริฐ여러분이태국에살든지한국에살든지간에우리의만남은우연이아닙니다ไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยหรือเราจะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเกาหลี우리다동역자되어서하나님앞에서남김없이후회없이후퇴없이삽시다แต่ขอให้เราใช้ชีวิตโดยการเป็นวันเนสนะครับที่จะไม่มีสำรองไม่มีการถอนตัวและจะไม่เสียใจภายหลังร่วมกัน237 5,000 종족에게복음증거하는현장에서하나님께섭시다ขอให้เรายืนต่อหน้าพระเจ้าในทุ่งนาของ237และ5,000ชนชาติ오늘처음만나서반갑고요앞으로도계속우리 LTS, VTS, 이 RTS 를하는교회로서는계속만나게될거니까그때까지건강하시고코로나잘이겨나가시기바랍니다ยินดีที่ได้พบกันนะครับแล้วก็ขอให้เราเจอกันอีกทีในครั้งหน้านะครับไม่ว่าจะเป็น RTS, LTS หรือ VTS นะครับและขอให้เราเอาชนะโควิดด้วยกันนะครับ기도하겠습니다아이다룸간캡모든족속으로제사삼으라명령하신우리구주예수그리스도의은혜와매파쿤디잉야이ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ให้เรานั้นไปประกาศจนถึงปลายสุดแผ่นดินโลก하나님아버지의놀라우신사랑하심과매ความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระบิดา성령님의역사하심และการทรงทํางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์237 5,000 종족살리는가운데และท่ามกลางเราที่อยู่ท่ามกลางทุ่งนา237และ5,000ชนชาติ우리태국조현대선교사님이이끄는그현장에함께동역하는귀한동역자들과함께และเราผู้คนที่ทำภารกิจร่วมกันที่จะทำภารกิจในการขับเคลื่อนประเทศไทย세계살리우라는모든하나님의사람들을머리위해และบนหัวทุกๆคนที่ต้องการที่จะ
ให้โลกใบนี้ได้รับความรอดโดยองค์พระเยซูคริสต์지금부터영원까지함께계실지어다พระองค์จะทรงอยู่ร่วมกับเราจนถึงนิรันดร์อาเมนอาเมน